สถานทูตไทยในอิสราเอลเข้าเจราจารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอิสราเอลในเรื่องการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในอิสราเอลและสถานทูตก็ยังได้แจ้งเตือนคนที่ทำงานตามเขตชายแดนของอิสราเอลให้ระมัดระวังตัวด้วยนะก่อนไปรับชมคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ จากที่ผมได้ทำคลิปประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกรมการจัดหางานที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มีข้อสั่งการให้กรมการจัดหางานดำเนินงานตามที่ท่านมีข้อสั่งการไว้นะครับในข้อที่4ที่ให้กรมการจัดหางานประสานกับสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเรื่องการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลนะครับ ถัดมาไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับทานสถานเอกอัครราชทูตไทยก็ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์บนเพจโรยโยลไทยแอมเบสซีทเว i บนะครับที่เป็นเพจของสถานเอกอัครราชทูตไทยที่อิสราเอลโดยแจ้งประชาสัมพัน์ข่าวสารว่าวันที่8พฤษภาคม2567นะครับวันที่8เนี่ยเป็นวันสำคัญเลยนะมีข่าวดีในทุกๆเรื่องเลยนางสาวพันณภาจันทราลม เอกอัครราชาทูตนะักรุงเทวีปได้เข้าเยี่ยมคาราวะนายยอบเบนเทซูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอิสราเอลณกระทรวงแรงงานอิสราเอลโดยทั้งสองฝ่ายได้หาลรือความร่วมมือในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในอิสราเอลและการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในอิสราเอล ก็ถือว่าเป็นการดําเนินการที่รวดเร็วทันใจเลยนะครับทั้งกรมการจัดหาง,งานแล้วก็สถานเอกอัครราชทูตไทยที่อยู่ที่อิสราเอลนะครับที่ได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของอิสราเอลเลยนะครับก็การจัะส่งเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเดี๋ยวภายในนะครับเร็ววันนี้น่าจะมีการจัดส่งรายงานผ่านโครงการ tc Thailand อย่างแน่นอนนะครับ และก็เป็นข่าวดีสำหรับแรงงานที่ทำงานอยู่ที่อิสราเอลอยู่แล้วนะครับท่านอาเอกอัครชรุไทยก็ได้ไปคุยในเรื่องการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในอิสราเอลนะครับเป็นการกำชับให้ช่วยดูแลแรงงานไทยด้วยนะและแน่จะไปพูดถึงเรื่องโซนสีเขียวนะครับต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งนะว่าการไปทำงานที่อนะิสราเอลนี่ย เราคงไปลบโซนสีแดงที่มันเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับเขตชายแดนสู้รบไม่ได้นะครับนายจ้างพวกนั้นเขาก็ยังมีการทํางานอยู่แต่การเจราจาต่อรองนะครับไม่ว่าทางประเทศไทยหรือประเทศต่างๆที่เข้าไปทํางานที่อิสราเอลเนี่ยนะก็ต้องไปต่อรองแย่งชิงกันในโซนที่มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะผมเชื่อมั่นในตัวของอท่านเอกอัครราชทูตไทยที่อิสราเอลนะครับต้องไปเจราจา ไม่ยอมให้แรงงานไทยไปอยู่ในเขตเพื้นที่โซนสีแดงโดยเด็ดขาดนะครับคือถ้าผ่านโครงการ t i c Thailand น่ะตรวจเข้มอย่างแน่นอนนะครับที่การไปทำงานต้องไปอยู่โซนสีเขียวเท่านั้นส่วนโซนสีแดงก็เดี๋ยวจะเป็นชาติไหนหากมีข่าวสารผมก็จะเอามาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบนะครับ และในวันเดียวกันเลยนะครับทางสถานเอกครชทูตไทยก็แจ้งตื่นบนหน้าเพจว่าจากการประเมินสถานการณ์ในวันนี้กองทัพอิสราเอลประกาศให้งดทำงานในพื้นที่ที่อยู่ในรัศมี0ถึง4กิโลเมตรจากชายแดนติดฉนวนกาซาสถานเอกอระทราชทูจึงขอย้ำให้พี่น้องแรงงานไทยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความห่วงใยนะครับก็คือ มันมีคนทํางานอยู่ในเขตชายแดนแหละสําหรับคนไทยนะก็คงเป็นชุดที่ไปกับล่ามนะครับหรือว่าไปเส้นทางด่วนอันนี้ผมเคยแจ้งหลายครั้งแล้วนะครับว่าให้คุณไปแจ้งกับทางสถานเอกอัครราชะทูตได้เลยหากคุณอยากย้ายงานนะความจริงต้องควรจะย้ายนะมันอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ซึ่งในประกาศเขาก็แจ้งเตือนเหมือนทุกๆครั้งนะครับว่าเวลาได้ยินเสียงไซเรนก็ ให้เข้าห้องนิรภัยนะครับหรือว่าพยายามนอนราบกับพื้นนะครับแล้วก็ให้ติดตามข่าวสารให้อย่างใกล้ชิดนะครับตามที่พื้นที่ของอิสราเอลที่เขาจะประชาพันธ์ข่าวสารด้วยนะแล้วก็หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยนะอยากได้รับความช่วยเหลือก็ติดต่อทางสถานเอกอัครราชทูตได้แล้วที่สิ่งที่สำคัญก็คือคนอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายนะครับก็ให้เตรียมกระเป๋า กระเป๋ายางชีพเรานะครับที่ผมพยายามบอกหลายครั้งว่าต่อให้ไม่มีเหตุการณ์อะไรคุณก็เตรียมไว้เถอะมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะครับพวกน้ำดื่มอาหารแห้งแบตเตอรี่สำรองนะครับไฟฉายชุดปรถมพยาบาลน,นะครับคุณเตรียมไว้ได้เลยคุณอยู่ประเทศที่มันมีความไม่สงบ เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นอาจจะมีเหตุการณ์ทําให้คุณต้องอบพยพแบบฉุกเฉินได้นะครับอันนี้เป็นข้อเตือนภัยมาจากเพจสถานเอกอัครราชทูตไทยที่อิสราเอลนะก็เห็นภาพความชัดเจนเข้ามานะครับในเรื่องของการจะส่งรายงานไทยไปทํางานที่อิสราเอลเป็นข่าวดีที่บวกๆๆๆมากๆนะ ขอนะครับขออย่ามีเรื่องที่มันไม่ดีเลยนะผมเป็นห่วงเป็นห่วงนะครับในหลายๆเรื่องเลยนะครับบางเรื่องผมก็พูดไม่ได้นะครับพูดออกอากาศไปก็จะมีปัญหาอีกแต่ในประเด็นที่ผมพูดได้ก็คือขอให้อิหรานกับอิสราเอลอย่ายิงกันเลยนะถ้ายิงกันก็เป็นเรื่องอีกแหละนะเขาก็ยกเลิกการจะส่งได้ทุกเมื่อแหละหรือว่าชะลอการจะส่งได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น ขอให้นะครับสงบสงบกันสักปี2ปีก่อนให้ได้ทํามาหากินกันก่อนเนาะหลายท่านในแบบเหนื่อยนะครับโดยเฉพาะคนรอบินเนี่ยเห็นใจจริงๆนะครับดอกเบี้ยก,ก็บานนะครับเพราะว่าไปกู้นอกระบบมาหรือบางคนก็ไปกดบัตรเครดิตมาเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าผมไปอยู่ในสภาพนั้นมาก่อนนะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับทั้งคนที่กําลังจะบินไปทํางานที่อิสราเอลแล้วก็ คนที่อยู่ที่อิสราเอลด้วยนะขอให้อยู่อย่างปลอดภัยนะครับเชื่อฟังในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้วยนะก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ